แดงไหนจะต้องแก้ปัญหากับพวกเสื้อเหลืองแม้กระทั่งนะจะต้องแก้ปัญหากับกองทัพจะต้องแก้ปัญหากับกษัตริย์การแก้ปัญหาให้เนี่ยแหละครับคือการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาต่างๆเนี่ยมันเป็นการต่อสู้นะที่มันสูงกว่าไปต่อสู้โดยบุคคลเลยซ้ำไปมันนะมันสูงกว่าที่เป็นการล้มล้างบุคคลครับผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่แต่ผมขอเรียนว่าวิธีคิดที่เราจะต้องเป็นผู้ที่นะพร้อมใจเต็มใจที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับชาติเราเต็มใจและเราก็พร้อมใจที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้กับคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองนะแก้ปัญหาให้กับกองทัพแก้ปัญหาให้กับสถาบันกษัตริย์เราเป็นผู้แก้ปัญหาครับใครสร้างปัญหาสร้างมาเถอะครับนะเราจะไม่ไปพูดถึงใครที่มันสร้างปัญหาในสถานการณ์อย่างนี้นักปฏิวัติจะต้องคิดเพื่อแก้ปัญหาดับทุกข์ให้กับประเทศดับทุกข์ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่านี่คือสิ่งที่เราต้องคิดนะฮะและนี่แหละคือตัวอุดมการณ์ของเราแหละครับทีนี้เราจะบรรลุอุดมการณ์นี้ได้นั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านด่านอะไรบ้างด่านสำคัญเฉพาะหน้าและเป็นด่านที่พื้นฐานที่สุดที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับชาติให้กับทุกกลุ่มให้กับประชาชนทั้งหมดก็ว่าได้ด่านแรกก็คือด่านเปลี่ยนระบอบนี่แหละถ้าเราไม่ผ่านด่านเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปคิดทำอย่างอื่นนั่นแหละขอประทานโทษครับเขาเรียกว่าเพ้อฝันยากเหมือนกับที่เมื่อคืนเนี่ยนะผมจำเป็นต้องกระแทกแรงๆกับพวกนางรสนานะไอ้ที่มันนายกแผงมาพูดถึงเรื่องเนี้ยจะปฏิรูปพลังงานนะจะยึดแก๊สยึดน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่นะไปเรียกร้องให้ปกป้องระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเอาไว้และก็ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนระบอบการที่ไม่คิดเปลี่ยนระบอบก็คือการที่ไม่ได้เอาอำนาจมาให้ประชาชนเป็นผู้ใช้ในเมื่ออำนาจไม่ได้มาอยู่ที่ประชาชนเป็นผู้ใช้แล้วถามว่าไอ้ฝ่ายเผด็จการที่เขาได้ผลประโยชน์อยู่กับไอ้ทรัพยากรธรรมชาติแก๊สน้ำมันเหมืองทองคำเลยทั้งหมดเนี่ยแล้วมันจะใช้อำนาจนั้นนะไปทำลายผลประโยชน์มันเลยนางรสนาและก็พรรคพวกนะฟังเอาไว้ด้วยดังนั้นเมื่อกี้ที่ท่านเพิ่งฟังไปนะผู้นำของเสรีไทยพูดชัดทวงนะต้องปลดปล่อยประเทศไทยและทวงคืนอำนาจสูงสุดนะมาให้ประชาชนมาเป็นของประชาชนและประชาชนเป็นผู้ใช้ผ่านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนี่ครับด่านนี้แหละครับด่านสำคัญด่านที่เอาอำนาจสูงสุดมาเป็นของประชาชนและก็ประชาชนใช้ผ่านนิติบัญญัติบริหารตุลาการนี่แหละครับคือตัวนะตัวด่านสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงให้กับทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าและทุกๆปัญหาจะต้องเริ่มต้นให้ผ่านด่านนี้ไปได้ก่อนดังนั้นเสรีไทยกับพวกเรานั้นถ้ามองในทางยุทธศาสตร์วันนี้เสรีไทยเนี่ยนะครับเป็นองค์การเดียวนะที่มียุทธศาสตร์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยและก็นะเป็นยุทธศาสตร์ของชาติสูงกว่ายุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองใดๆด้วยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ไปบรัฟหรือไปดูถูกดูหมิ่นดูแคลนนะพรรคการเมืองนักการเมืองคนหนึ่งคนใดครับแต่ตัวที่จะชี้ขาดนะครับว่าองค์การหนึ่งองค์การใดมันมีคุณค่านะแค่ไหนอย่างไรนั้นเนี่ยมันต้องดูที่ยุทธศาสตร์ขององค์การนั้นแหละจริงๆแล้วเสรีไทยถึงไม่ได้บอกว่าเป็นพรรคจะเรียกว่าเป็นคณะ
จะเรียกว่าเป็นกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ยุทธศาสตร์นั้นมันก็เท่ากับเป็นยุทธศาสตร์ของชาติการต่อสู้เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ชาตินะคือการปลดปล่อยประเทศไทยทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนหรือเป็นของประชาชนตามภาษาที่ผู้นำของเสรีไทยเขาใช้และก็ให้ประชาชนเป็นผู้ใช้ผ่านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนี่คือการสร้างระบบประชาธิปไตยหรือนี่คือการสถาปนาระบบประชาธิปไตยนั่นเองครับและนี่คือการเปลี่ยนระบบนั่นเองครับดังนั้นในจุดนี้นะครับเมื่อเราโยงกันไปถึงความเห็นของมวลชนความสงสัยของมวลชนวันนี้ผมจะต้องพูดวันนี้นะเพื่อชี้แจงไปทีเดียวกันว่าสำหรับความเห็นของผมนะครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้องค์การเสรีไทยที่มียุทธศาสตร์อย่างนี้นั้นสำหรับผมไม่ติดใจสงสัยอะไรเลยและก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ 100% ถามว่าทำไมผมยินดีให้ความร่วมมือ 100% โดยไม่มีนะความคิดที่จะไปนะขัดแย้งอะไรเลยก็ขอเรียนให้ท่านทราบว่าผมดูที่ยุทธศาสตร์เป็นหลักไม่ได้ดูเรื่องบุคคลเพียงแต่ว่ายุทธศาสตร์ที่อยู่ๆมันพูดออกมามันไม่ได้มันต้องให้บุคคลมาพูดต้องให้ผู้นำมาพูดนะไอ้บุคคลที่จะมาพูดในเรื่องยุทธศาสตร์ขององค์การใดๆนะครับก็คือตัวผู้นำใหญ่นั่นแหละคือตัวเลขาธิการนะที่นี่ใช้คำว่าเลขาธิการของเสรีไทยในเมื่อเลขาธิการได้แถลงยุทธศาสตร์ออกมาซึ่งมันตรงที่สุดและก็ดีที่สุดวันนี้เหมาะสมที่สุดแล้วเราก็คงไม่ต้องไปติดใจสงสัยอะไรกันอีกบางท่านก็บอกว่าในองค์การเสรีไทยมีหลายคนนะมีหลายคนคนนั้นก็ไปอย่างนี้คนนี้ก็ไปอย่างนั้นอันนั้นมันไม่ใช่ตัวยุทธศาสตร์ครับวิธีการนำเสนอวิธีการพูดจาวิธีการชี้แจงอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยกุศโลบายและบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีขอให้ท่านได้ทำความเข้าใจถึงแม้ว่าบางคนนะเขาก็โต้แย้งมาว่าแล้วทำไมนะทำไมยังต้องไปประกาศบอกว่ากษัตริย์ไม่รู้เรื่องประยุทธ์ทำคนเดียวบ้างแล้วจะมาเป็นเสรีไทยได้อย่างไรนะผมก็ขอเรียนท่านอย่างนี้ครับผมไม่ได้มาพูดแทนเสรีไทยแต่ผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนที่นะคลุกคลีอยู่กับการเมืองอย่างนี้เกี่ยวกับองค์การมวลชนมานะและก็มองเห็นสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็ใครอยากจะอธิบายท่านนิดหนึ่งว่าวันนี้เราต้องเข้าใจว่าเสรีไทยนั้นถึงแม้ว่ามียุทธศาสตร์ถูกต้องแข็งแกร่งแต่เสรีไทยยังต้องอาศัยพลังจากแนวร่วมและผู้ปฏิบัติงานนะอย่างมากมายวันนี้เสรีไทยนะตั้งมาคู่ขนานกับคสช.ประเด็จการมันตั้งคสช.ขึ้นมาโอ้ต้องขออภัยด้วยนะถ้าใครฟังไม่ได้ตอนนี้ฟังได้หมดแล้วใช่ไหมพี่อุตส่าห์ฟังได้หมดแล้วครับโอเคนะครับประเด็จการมันตั้งคสช.ขึ้นมาประชาชนผู้ต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ประกาศตั้งเสรีไทยขึ้นมาคู่ขนานกันดูแล้วเสียเปรียบคสช.เขามากเหลือเกินนะครับถ้าดูผิวเผินแล้วจะรู้สึกว่าเราเสียเปรียบเขามากเหลือเกินคสช.มีทั้งอาวุธมีทั้งอำนาจและก็เป็นอำนาจที่กษัตริย์ยอมให้ใช้นี่นะครับอำนาจที่ใหญ่สุดในประเทศนี้และเป็นอำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จด้วย
นะจะอุ้มใครเข้าไปเข้าค่ายจะไปทำอะไรยังไงได้หมดเอาไปเก็บไปฆ่าสติ้งก็ได้อะไรก็ได้ทำได้หมดคสช.เกิดขึ้นฝ่ายประชาชนก็เกิดเสรีไทยเขามีทหารเป็นกองทัพเขามีอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายเขามีเงินเป็นหมื่นล้าน